สวัสดีค่ะวันนี้น่าจะมารีวิวสินค้าที่เป็นเบสเซลเลอร์ของที่ร้านที่เป็น Beauty and the Beast นะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้รีวิวไปจะมีเทียนอันแรกจะเป็นเทียนลูเมียแล้วก็จะมี Snow Globe ที่เป็นกุหลาบเป็น Musical Snow Globe แล้วก็มีแก้วชิปที่เคยรีวิวไปแล้วจะไม่พูดซ้ำนะคะแล้วก็แก้วชิปที่เป็นพลาสติกลิปมัน Beauty and the Beast แหวน Beauty and the Beast แหวนที่เป็นรูปกุหลาบแล้วก็อันนี้สุดท้ายและท้ายสุดและเด็ดสุดนาฬิกาฮอกวอตส์โอเคเริ่มจากอันแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะอันแรกที่เราจะพูดถึงคือเทียนลูเมียเทียนลูเมียก็คือจะเป็นขนาด11 inches แล้วก็จะเป็นไลท์อัพก็คือจะมีไฟเปิดไฟได้อันนี้ข้างล่างอันนี้เป็นของ Disney Park นะคะเหมือนในหนังเลยคือทำวัสดุทำจากเรซินเปิดไฟได้ไฟก็มันตอนสว่างมันมองไม่ค่อยเห็นไฟแต่ดูดีๆคือตัวไฟอ่ะมันจะกระพริบกระพริบด้วยเหมือนเป็นเปลวเทียนนะคะสวยมากคือเหมือนมากๆอ่ะอันนี้คือสวยจริงๆถ้าใครชอบ Beauty and the Beast ห้ามพลาดมันควรมีมากๆอันต่อไปนะคะคือ Snow Globe Snow Globe Beauty and the Beast อันนี้จะเป็นกุหลาบที่เป็นของเจ้าชายอสูรถ้าใกล้เกินมันไม่โฟกัสต้องไกลๆหน่อยแล้วก็จะมีเพลงด้วยและส่วนขาวๆรอบๆเนี่ยก็จะมี Beast Belle Lumia Cockwood แล้วก็ Mrs. Pot กับ Chip เดี๋ยวจะเปิดให้เพลงให้ฟังว่าเล่นเพลงหมุนผิดด้านเพลงนี้เป็นเพลงโปรดมากๆเลยเพราะมากเลยค่ะเป็นหนึ่งในเพลงอมตะของดิสนีย์เลยอ่ะสวยมากขนาดก็ประมาณกี่นิ้วเนี่ย7นิ้วได้มั้งมันไม่ถึงละพอวางคู่กับลุงเนี่ยน่าจะประมาณ5นิ้วครึ่งประมาณเนี้ยค่ะอันต่อไปที่จะรีวิวก็คือแก้วชิปที่เอาอันเก่ามาให้ดูด้วยเพราะจะให้คอมเพลตขนาดกันนะคะทั้ง2อันจะเป็นแก้วกินน้ำได้ทั้งคู่จริงๆอันนี้คือที่เคยบอกไปว่ามันใส่น้ำได้16ออนซ์ส่วนอันนี้มันใส่ได้แค่6ออนซ์เท่านั้นดูขนาดที่แตกต่างอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่มีขายแต่ที่ดิสนีย์แลนด์แต่ว่าอันเนี้ยจะมีขายที่ดิสนีย์สโตร์และดิสนีย์แลนด์แต่เนี้ยที่ดิสนีย์สโตร์จะไม่มีนะคะอันนี้ดูคอมเพลขนาดกันอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นเซรามิกใช่น่ารักทั้งคู่อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนกลัวแตกก็อันนี้แต่นี้มันก็ไม่แตกง่ายนะมันก็ทนนะเพราะว่าก็มีก็ใช้นานแล้วอันต่อไปก็คือลิปมัน Beauty and the Beast อันนี้เป็นเซตลิปมันจาก Disney Store มันจะมีรสฟานิลาเชอร์รี่แล้วก็ราสเบอร์รี่นะคะมี Mrs. Pot Lumia แล้วก็เบลใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะไม่ใช่ของเด็กแล้วก็ไม่ใช่ของผู้ใหญ่นะคือใช้ได้ทั้งคู่เซฟทั้งคู่นะคะต่อไปที่จะรีวิวคือแหวนที่เป็นรูปกุหลาบสวยมากเสียบเข้าไปได้ไหมยังไม่ได้แกะเลยเสียบให้ดู แหวนเนี้ยใส่ได้กับทุกไซส์แหวนทุกไซส์นิ้วนะคะเพราะว่ามันเป็น adjustable ring ก็คือเหมือนเราปรับขนาดได้เป็นแบบบีบเข้าไปให้ฟิตกับนิ้วแต่คำเตือนของการใช้แหวนเนี้ยคืออย่าบิดเล่นนะคือเคยมาแล้วบิดเข้าบิดออกเล่นแล้วมันแบบมันถ้าเราไปเข้าออกมันก็เหมือนด้วยความที่มันเป็นเรียกไม่ถูกมันคือวัสดุอะไรอ่ะแต่คือวัสดุอย่างเงี้ยถ้าบีบเข้าบีบออกมากๆมันจะหักได้ค่ะเพราะว่าเคยเล่นแล้วมันหักไปแล้วฉะนั้นถ้าใส่ไซส์ไหนอย่าเล่นบีบเข้าบีบออกนะให้ค้างเอาไว้ไซส์นั้นแล้วก็ไว้ใส่เลยนะคะถ้าจะเปลี่ยนไซส์ก็อย่าเปลี่ยนบ่อยหรือว่าอย่าแบบใส่แล้วก็แบบนั่งบีบเข้ามันสนุกนะแต่ว่ามันจะเสียอันต่อไปก็คืออันนี้ขายดีที่สุด
็นนาฬิกาฮอกวอตส์จริงๆข้างหน้ามันเปิดได้แต่ว่าปิดสกอตเทปไว้อยู่เลยไม่อยากแกะเป็นนาฬิกาที่ใส่ถาดแล้วใช้ได้จริงเดินได้จริงตรงกลางก็จะห้อยตองแต่งตองแต่งอะไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะนั่นแหละแต่มันใช้ได้จริงดีงามสวยมากเป็นไม้นะคะข้างล่างเป็นของดิสนีย์แลนด์เหมือนกันไม่มีขายในดิสนีย์สโตร์นะคะของที่เอามารีวิวนี่จะเป็นหลายๆอย่างในวันนี้จะไม่มีขายในดิสนีย์สโตร์เช่นอันนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวให้คอมเพลขนาดระหว่างเขาขวดกับลูเมียเหมือนในหนังไหมตัวเท่ากันเลยเขาเป็นบัดดี้กันก็ถ้าใครสนใจสินค้าก็เดี๋ยวนาวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย